หักเหลี่ยมร้ายซ่อนลายรักบทที่7ร่างบึกบึนในชุดขุนนางชาวฮั่นโดดเด่นเป็นสง่าท่ามกลางวงล้อมของทหารใบหน้าอวบอิ่มหางตาชี้คิ้วโค้งดังคันธนูปลายจมูกงุ้มลงเล็กน้อยรับกับรูปหน้าบ่งบอกลักษณะผู้มีอำนาจริมฝีปากบางเผยยิ้มน้อยๆก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงยินดีเรียกข้าเหมือนเดิมก็ได้อะหยางมิได้ขอรับหยางซุนหยางเห็นคุณชายน้อยยืนงุนงงอยู่ก็ดึงให้คุกเข่าลงแต่นางขัดขืนจนเขาต้องกระซิบคุกเข่าสิคุณชายนางงุนงงแต่ก็ยอมคุกเข่าลงตามแต่ด้วยดีแม่ทัพหนุ่มเห็นดังนั้นก็หัวเราะเบาๆค้อมตัวดึงแขนทั้งสองให้ลุกยืนพินิจคุณชายน้อยครู่หนึ่งจึงหันไปหาอีกฝ่ายระหว่างเจ้ากับข้าเหตุไฉนต้องมีพิธีรีตองกันเล่าหาไม่ได้ขอรับอดีตคุณนางหนุ่มตอบน้ำเสียงนอบน้อมท่านเป็นถึงผู้บังคับการกรมการทหารม้ารักษาพระองค์อีกทั้งพ่วงตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ข้ามิบังอาจตีเสมอได้แต่เจ้าเป็นเพื่อนพี่ชายข้าตั้งแต่ยังเด็กลืมแล้วหรืออาหยางเสียงทรงพลังแต่เปี่ยมเมตตาทำให้คุณชายน้อยแห่งหลิวซื่อซื่อเพ่งมองคนทั้งสองด้วยความสงสัยเหตุใดหนุ่มพเนจรผู้นี้จึงรู้จักมักคุ้นกับบุคคลระดับสูงแห่งราชสำนักได้ทว่านางไม่ต้องคอยนานความกระจ่างก็ถูกไขโดยบุคคลผู้นั้นซานปอรายงานข้าว่าพบเจ้าที่เชิงเขาป่าสนเมื่อ2วันก่อนยังไม่ทันได้คุยกันก็มีอันต้องจากขอบใจเจ้ามากที่ชี้เบาะแสทำให้ทหารต้าหั่นสาวมาถึงสาขาของหลวนตี้ได้เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นขอรับอย่างซุนหยางได้แต่แบ่งรับแบ่งสู้ข้าเพียงแค่บังเอิญผ่านไปข้าได้ยินว่ามันอันตรายเหตุใดเจ้าจึงไปที่นั่นอดีตคุณนางหนุ่มอึกอักเพียงครู่ก่อนจะเหลือบมองคุณชายน้อยแล้วโป้ปดไปตอนนี้ข้าเป็นผู้คุ้มกันสินค้าให้กับสำนักหลิวซื่อมีหน้าที่คอยอารักขาคุณชายหลิวเสี่ยขอรับอ้อเช่นนั้นเจ้าหนุ่มนี่หรือคือคุณชายหลิวเสี่ยขอรับหยางซุนหยางตอบรับเสียงเบาเมื่อสบดวงตากว้างของนางที่จ้องมองไม่วางตาเช่นนั้นเจ้าคงมีความสำคัญต่ออาหยางมากมิฉะนั้นคนเก่งอย่างเขาคงไม่มีวันทำงานนี้แน่นายท่านก็ยกยอข้าเกินไปแล้วขอรับแม่ทัพหนุ่มฟังแล้วหัวเราะร่วนครั้นพินิจดวงหน้าเปลือกโคนของหลิวเสี่ยก็พันขมวดคิ้วคุ้นคิดคุณชายน้อยท่านนี้หรือคือผู้สืบทอดสำนักหลิวซื่อขอรับหลิวเสี่ยรับคำข้ารู้จักบิดาเจ้าเขามีชื่อเสียงมากทีเดียวครานี้หยางซุนหยางเหลือบมองหลิวเสี่ยครู่หนึ่งเห็นนางอึกอักก็เลยจะชิงตอบแทนแต่นางกลับเอ่ยออกมาก่อนท่านพ่อข้าค้าขายเก่งกว่าข้ามากนักขอรับเจ้ารู้จักถ่อมตัวน้ำเสียงยังหวานดวงหน้ายังงดงามราวสตรีเช่นนี้มิน่าเล่าจึงต้องมีอาหยางเป็นผู้คุ้มกันติดตามหาไม่ได้ขอรับข้าก็แค่ไม่ต้องอายหรอกคุณชายข้าเต็มใจเป็นผู้คุ้มกันเจ้าอย่างซุนหยางเอ่ยหน้าตายแต่ได้รับค้อนวงใหญ่จากดวงหน้า งำงอของนางตอบแทนเจ้าจะบ้าหรือเจ้าคนจรหาเป็นเช่นนั้นไม่ขอรับแม่ทัพหนุ่มฟังแล้วโบกมือห้ามก่อนเอ่ยถามต่อเจ้าคือคนที่ซานป๋อเล่าให้ฟังว่ากล้าหาญช่วยสตรีนางหนึ่งที่โรงเตี๊ยมนั่นทำให้ทางการทลายโรงกระสาบปลอมและโรงต้มเหล้าเถื่อนได้นับว่าเจ้าสองคนมีความดีความชอบมากทีเดียวข้าไม่ได้ทำสิ่งใดเลยขอรับทั้งสองเอ่ยขึ้นพร้อมกันคราวนี้แม่ทัพหนุ่มถึงคราวหัวเราะลั่นเมื่อเห็นสีหน้าเลิกลักของคุณชายน้อยและรอยยิ้มจากเสือยิ้มยากในอดีตเช่นเพื่อนของพี่ชายเช่นนั้นเอาไว้ข้าจะกราบทูลความดีความชอบพวกเจ้าแด่องค์ฮ่องเต้หากมีเรื่องร้อนใจมาหาข้าได้ทุกเมื่อขอรับสองหนุ่มสาวตอบรับและคำนับขุนนางหนุ่มด้วยความเคารพก่อนที่แม่ทัพจะกล่าวต่อแล้วนี่พวกเจ้าจะกลับฉางอันเลยหรือไม่ข้าต้องรีบกลับเมืองหลวงขอรับป่านนี้ท่านพ่อคงรอให้ข้ากลับไปหลิวเสี่ยตอบหยางซุนหยางเหลือบมองนางครู่หนึ่งเห็นนางไม่ร่าเริงเช่นเดิมก็ได้แต่เป็นห่วงหลิวเสี่ยยังเด็กนักแต่ต้องแบกรับภาระสำนักการค้าอันใหญ่โตเอาไว้ช่างน่าสงสารเสียจริงคุณชายน้อยหน้าหวานถ้าเช่นนั้นกลับพร้อมข้าพ
พวกเจ้าไม่มีม้าคงเดินอีกอย่างน้อย 2-3 วันไปถึงแล้วพักผ่อนให้หายเหน็ดเหนื่อยก็แวะไปกินโต๊ะที่จวนข้านำผ้าแพรไหมไปด้วยข้าอยากได้ผ้างามๆฝากฮูหยินกับลูกข้าสักนิดแต่ข้าต้องนำแพรไหมที่เก็บรวบรวมไว้ไปถวายวังหลวงเกรงว่าจะหาผ้างดงามเหมาะสมกับฮูหยินท่านไม่ได้ฮูหยินข้าไม่ใช่คนเรื่องมากแต่ว่าพอเห็นสีหน้ายุ่งยากของหลิวเสียแล้วอย่างซุนหยางก็ลอบถอนใจนางเป็นพ่อค้าที่ไม่เคยคิดฉวยโอกาสที่กำลังถูกหยิบยื่นมาตรงหน้าเช่นนั้นแล้วยังอยากคิดจะไปค้าขายไกลถึงเปอร์เซียนึกแล้วอย่างซุนหยางก็โผล่ออกไปด้วยความลืมตัวเจ้าอย่าห่วงเลยคุณชายข้าจะพาเจ้าไปที่แห่งหนึ่งที่นั่นมีผ้างดงามที่หาที่ใดไม่ได้ในฉางอันคราวนี้หลิวเสี่ยหลีตามองเพราะคุณจอนดูมีรับลมคมในแต่นางไม่ได้แสดงอาการเพราะรู้ตัวว่าตกเป็นเป้าสายตาของผู้บังคับการกองการทหารมารักษาพระองค์นามว่าแม่ทัพหัวผู้มากบารมี1วันกับอีก1คืนของการรอนแรมบนหลังม้าท่ามกลางฝนโปรยปรายร่วมกับขบวนทหารม้านับร้อยก็เริ่มเข้าสู่เขตแดนฉางอันคุณชายน้อยแห่งหลิวซือเมื่อยล้าแม้อยู่บนหลังม้าก็โอนไปเอ็นมาจนหยางซุนหยางสังเกตเห็นและคอยเป็นห่วงขี่ม้าตามระวังภัยให้โดยที่นางไม่รู้ตัวแต่ทั้งหมดอยู่ในสายตาของแม่ทัพหัวผู้กุมบังเหียนกองทัพม้าศึกสีน้ำตาลเข้มปราดเปรียวชะลอความเร็วลงตีคู่กับม้าพันทางที่หยางซุนหยางควบขี่พอตีคู่กันแล้วจึงเอ่ยถามเสียงเบาให้ได้ยินเพียงสองคนดูเจ้าจะเป็นห่วงคุณชายหลิวเสี่ยเหลือเกินนะขอรับอดีตขุนนางหนุ่มรับคำไม่ปิดบังความรู้สึกคุณชายของข้ายังเด็กนักเกินกว่าจะแบกรับภาระใหญ่หลวงเอาไว้ตามลำพังพี่ชายข้าก็เคยต้องรับภาระของกองทัพตั้งแต่อายุได้เพียง17ปีเหมือนกันอย่างซุนหยางชะงักไปครู่ก่อนจะพยักหน้ารับรู้แล้วยิ้มบางๆก่อนตอบท่านต้องการจะบอกสิ่งใดกับข้าเจ้าเป็นคนฉลาดย่อมรู้ว่าข้าจะบอกสิ่งใดแม่ทัพหนุ่มหัวเราะชอบใจก่อนเอ่ยต่อเจ้ารู้หรือไม่ตั้งแต่พี่ชายข้าตายตำแหน่งองครักษ์ยังมีว่างอีกหนึ่งตำแหน่งรู้ขอรับเจ้าอยากรับโอกาสนั้นไว้หรือไม่ข้าช่วยเจ้าได้นะอย่างซุนหยางขมวดคิ้วเหลียวมองผู้ยิ่งใหญ่แห่งกองทัพแล้วสายหน้าเบาๆข้ายื่นหนังสือลาออกจากราชการไปแล้วขอรับแต่พี่ชายข้าไม่ได้เห็นชอบอีกทั้งตอนนี้ฝ่าบาทหาคนที่ไว้ใจได้ยากยิ่งจดหมายของเจ้าเขายังเก็บเอาไว้และตอนนี้มันถูกเก็บรักษาไว้โดยข้าหากว่าเจ้าข้าไม่อาจกลับไปรับราชการอีกแล้วขอรับอย่างซุนหยางตอบเสียงแผ่วแววตาแน่แน่วมองไปในความมืดเหตุใดเป็นเช่นนั้นข้าขอเป็นวิหกมีชีวิตอิสระเหนือท้องฟ้ากว้างใหญ่ดีกว่ามีชีวิตอยู่กับพิธีรีตองที่ไม่เหมาะสมดีกว่าตอบไปเช่นนั้นแต่อย่างซุนหยางรู้ดีว่าเหตุแท้จริงที่ทำให้เขาตัดสินใจละทิ้งและหันหลังให้กองทัพคือมารดาของเขาสตรีที่ทอผ้าไหมได้งดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ทั่วทั้งฉางอันต่างหากเล่าเช่นนั้นคงไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนใจเจ้าได้ข้าเสียดายฝีมือเจ้าจริงๆมีคนมากความสามารถกว่าข้ามากนักขอรับพูดจบดวงตาคมกริบก็เหลือบมองผู้ยิ่งใหญ่แห่งวังหลวงด้วยความเคารพถึงแม้คนผู้นี้จะอายุน้อยกว่าเขาแต่กลับก้าวหน้าในวงราชการเพราะเป็นถึงน้องชายของอดีตแม่ทัพใหญ่ผู้ล่วงลับบุคคลที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเสมือนอาจารย์ให้เขาเดินตามอย่างแต่แม่ทัพหนุ่มผู้น่าเกรงขามผู้นี้อายุน้อยกว่าเขาไม่กี่ปีกลับขึ้นสู่ตำแหน่งในอำนาจในเวลาไม่นานเปรียบได้ว่าคนหนึ่งสิ้นอีกคนจึงได้รับการเชิดชูมันคือสัจธรรมที่ทำให้เขาไม่เคยคิดอยากกลับเข้ามาสู่วังวนถึงมารดาจะไม่ได้ร้องขอแต่ตัวเขาเองก็หาได้มักใหญ่ไฟสูงไม่ยามซี่ที่ราบลุ่มริมแม่น้ำหวางเหอเขตติดต่อชายแดนฉางอันแสงจากคบไฟรอบกระโจมพักแรมส่องสว่างไปทั่วบริเวณทหารประจำยามรอบทิศคอยระวังภัยผู้ยิ่งใหญ่แห่งกองทัพนั่งโดดเด่นอยู่กลางวงสุราล้อมรอบกองไฟเหล่าทหารบ้างร่ำสุราบ้างขับขานลำนำแข่งกับเสียงร้องของแมลงกลางคืนความตึงเครียดหลังสงครามจึงค่อยคลายลงได้บ้าง
หยางซุนหยางนั่งข้างแม่ทับหัวถัดไปเป็นคุณชายน้อยแห่งหลิวซือซือที่นั่งฟังเงียบกริบดวงตาแวววับดุจกวางของนางรีปรือจ้องมองเหล่าทหารร้องรำอย่างสนุกสนานมือข้างหนึ่งถือจอกสุราเอียงลงเรื่อยๆจนสุรากระฉอกออกอีกมือหนึ่งเท้าคางฟังลำนำบางคำก็ร้องคอตามเบาๆสุรายังคงถูกเติมเต็มอยู่เป็นนิดโดยฟู่อิงสงทหารเอกผู้แม่นธนูเหมือนจับวางของแม่ทัพดูเจ้าจะชอบสุรามากฟู่อิงสงเอ่ยยิ้มยิ้มดวงตาคมกริบจ้องมองคุณชายกำมะลอด้วยความนึกเอ็นดูข้าหรือขอรับนางถามกลับพางชี้หน้าตัวเองแล้วหัวเราะข้าไม่เคยดื่มสุรารสดีเช่นนี้มาก่อนเลยเช่นนั้นก็ดื่มอีกมาว่าพางหยิบป้านสุรามาเทใส่จอกแต่พันชะงักเพราะนางโบกมือห้ามทันใดรสดีแต่มากนักก็ไม่ไหวนะขอรับนางเอ่ยจบก็ขยี้ตามองอีกฝ่ายที่เป็นทหารหนุ่มผิวคล้ำแดดดวงหน้าคมเข้มริมฝีปากบนเต็มไปด้วยไรหนวดประปายเขากำลังเผยรอยยิ้มให้นางภาพที่เห็นราวกับภาพซ้อนที่มองไม่เห็นดวงหน้าคนผู้นี้ชัดเจนหลิวเสียได้แต่สายหน้าหมายจะให้ขับไล่อาการมึนเมาพันยกสุราขึ้นดื่มอีกจนหมดรวดเดียวจบราวกับติดใจในรสชาติแล้วยื่นจอกให้เติมอีกแต่ตอนนี้ข้าว่าเจ้าจะเดินไม่ตรงทางแล้วยังจะขอเล่าข้าอีกหรือสุรารสดีเช่นนี้ข้าดื่มจนหยุดไม่ได้เลยหมดจอกอีกแล้วนางเอ่ยเสียงยานคางยกสุราดื่มอีกแก้วจนหมดแล้วคว่ำจอกให้อีกฝ่ายเห็นเป็นในเจ้าคอแข็งพอใช้หากเป็นผู้อื่นคงหลับข้ามวันไปแล้วนับว่ากองทัพเราไปคราวนี้ไม่เสียเที่ยวได้ของดีกลับมาแล้วสุราหายนี้ท่านได้มาจากที่ใดหรือขอรับตอนกลับเข้าด่านมามีพวกเปอร์เซียที่ค้าขายตามตะเข็บชายแดนนำมากำนันแด่กองทัพเพื่อเป็นเครื่องแสดงความจงรักภักดีอย่างไรเล่าฟู่อิงส่งตอบพันกระตุกยิ้มแล้วรินให้นางอีกจอกเช่นนั้นเองข้าที่ลิ้มรสสุรามานับไม่ถ้วนจึงไม่เคยลิ้มชิมรสมันสักครั้งเอาไว้ข้าจะขอคำแนะนำเรื่องสุราจากท่านอีกได้หรือไม่ได้สิขุนนางหนุ่มตอบพลันจ้องนางตาเป็นประกายหลิวเสียบเพ่งมองน้ำใสแต่กลิ่นฉุนจัดแล้วครุ่นคิดจะดีเพียงใดหากสำนักของนางได้รับเลือกให้เข้าร่วมขบวนไปเปอร์เซียในฤดูร้อนปีหน้าและหากได้สินค้าชั้นเลิศชนิดนี้ติดมือกลับมาฉางอันด้วยคงทำให้หลิวซื่อเป็นสำนักการค้าที่ยิ่งใหญ่มากกว่าการค้าขายเพียงแค่แพไหมเท่านั้นแต่หมดจอกนี้เจ้าควรไปพักผ่อนได้แล้วนะเพราะหากดื่มมากไปเจ้าอาจหลับข้ามวันข้ามคืนได้แต่ข้าคอแข็งกว่าที่ท่านคิดเช่นนั้นหากคราวหน้าเจ้าอยากมีเพื่อนร่วมดื่มพวกเราค่อยมาเสพสุราข้ามวันข้ามคืนด้วยกันอีกดีหรือไม่ฟู่อิงสงเอ่ยอย่างใจดีแต่ข้าเกรงว่านางลังเลเล็กน้อยแต่ก็ยิ้มออกเมื่ออีกฝ่ายพยักหน้ารับตามด้วยรอยยิ้มกว้างทำให้นางใจชื้นแต่จะดีหรือนายท่านดีสิต่อไปเจ้าอย่าเรียกข้าว่านายท่านจะเรียกข้าว่าพี่สงแล้วข้าจะเรียกเจ้าว่าอาเสียดีหรือไม่เช่นนั้นข้าไม่เกรงใจแล้วนะขอเรียกพี่อิงสงนางทวนคำพูดของอีกฝ่ายแล้วยิ้มสดใสสอดรับกับแสงจันทร์กระจ่างบนฟากฟ้าในยามราตรีไม่รู้สิ่งใดงดงามกว่ากันระหว่างดวงจันทร์กับดวงหน้าของหลิวเสี่ยฟู่อิงสงมองอีกฝ่ายเพลินก่อนจะสายหน้าอย่างแรงแล้วหลับตาลงครู่หนึ่งจึงลืมตาขึ้นอีกครั้งก็ยังเห็นเป็นเช่นเดิมคุณชายน้อยผู้นี้ฉะไหนจึงงดงามราวกับโฉมสะครานยิ่งพิษดวงหน้าผุดผ่องกับท้าสายตาให้ชวนมองจนแทบละลายแต่เขาอาจจะคิดเผลอไผลไปไกลเพราะเหินห่างจากอิสตรีมานานแม่ทัพหนุ่มมองรองแม่ทัพคู่ใจที่ดูอารมณ์ดีแล้วจึงเกิดรอยยิ้มชนิดหนึ่งพอหันมาทางอดีตเพื่อนรักของพี่ชายก็ชะงักแล้วเอ่ยถามทันใดท่าทางคุณชายของเจ้าจะถูกอินสงมอมสุราเสียแล้วหยางซุนหยางพอโดนทักถึงกับสะดุ้งดวงตาขุ่นขวางโดยไม่รู้ตัวเมื่อครู่มาลายหายไปอย่างรวดเร็วขอรับเห็นทีข้าคงต้องขอพาตัวคุณชายกลับกระโจมก่อนพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางยามเหมาเจ้าก็รีบพักผ่อนเสียแม่ทัพพ่อเอ่ยสำทับแล้วก็ดูแลคุณชายน้อยของเจ้าให้ดีๆล่ะขอรับแต่ข้าคิดว่ามีบางอย่างที่ท่านต้องระวังไว้อะไรหรือ
หยางซุนหยางโน้มตัวกระซิบผู้บัญชาการกองทัพครู่หนึ่งเขาจึงดึงแขนหลิวเสี่ยให้ลุกตามนั่งอิดออดจนเขาต้องทำเสียงดุใส่ไปพักผ่อนได้แล้วคุณชายแต่ข้ายังไม่ง่วงเลยไอ้หยางนางยืนงนเงนเพราะลุกเร็วเกินไปและดื่มเข้าไปมากผู้อินส่งที่มองตามไม่ละสายตารีบรุดเข้าประคองแต่ช้ากว่าอดีตคุณนางหนุ่มที่พลิกร่างอรชรไปอีกฝั่งแล้วเข้ายืนแทรกกลางมือรวบเอวเล็กคอดกิ่วของนางไว้ข้างหนึ่งอีกข้างคว้ามือนุ่มนิ่มขึ้นพาดไหล่หลิวเสี่ยโบกมือให้พี่ชายคนใหม่แล้วเอ่ยน้ำเสียงยานคางข้าขอตัวไปนอนก่อนนะพี่อิงสงพรุ่งนี้ค่อยเจอกันแล้วมาดื่มสุราด้วยกันอีกดื่มบ้านเจ้าเสียเสียหยางซุนหยางกัดฟันตอบใช่ๆพรุ่งนี้ข้าจะถึงบ้านแล้วเช่นนั้นเจอกันพรุ่งนี้นะพี่อิงสงนางว่าพรางโบกไม้โบกมือให้อีกฟู่อิงสงจึงยกมือโบกเบาๆด้วยความเก้อเขินก่อนจะตะโกนตามหลังนางเจอกันยามเมาผู้บัญชาการกองทัพถึงกับหัวเราะขบขันทันทีที่เห็นหยางซุนหยางลากถูลู่ถูกังคุณชายน้อยเข้าไปในกระโจมพอสองร่างลับหายเข้าไปด้านในจึงหันมาหาทหารเอกคู่ใจเรื่องที่ได้ยินมาเกี่ยวกับหุบผาป่าสนอมตะจะเกี่ยวกับที่ข้าเจอหยางซุนหยางที่นี่หรือไม่เอาไว้ข้าจะลองสืบถามจากคุณชายน้อยผู้นั้นขอรับฟู่อิงสงเอ่ยนอบน้อมเขาดูเป็นมิตรกับข้าคงสืบถามได้ไม่ยากข้าเห็นเจ้าจ้องหนุ่มน้อยผู้นั้นตาเป็นมันข้าว่ากับฉางอันเจ้าควรหาสะใภ้เข้าบ้านได้แล้วหาไม่ได้ขอรับข้ายังไม่คิดมีภรรยาเช่นนั้นก็รีบคิดสิศึกรบกับพวกทรงหนูยังใหญ่หลวงนักความสุขควรหาอย่าให้เหมือนพี่ชายข้าแม่ทัพหัวกล่าวจบตบไหล่ทหารคู่ใจตาคมกริบจ้องมองไปยังกระโจมแล้วคุ้นคิดถึงเรื่องที่เคยได้ยินมาเรื่องราวของผ้าโบราณในตำนานกล่าวกันว่ามีคนผู้หนึ่งเก็บซ่อนมันไว้ไม่ให้ปรากฏสู่สายตาผู้คนผ้าที่ทอคำสี่คำเกี่ยวกับความลับบางประการที่เขาต้องรู้ให้ได้แสงจันทร์นวลส่องสว่างลงมาทางหลังคากระโจมแม้ไม่มีแสงไฟก็สามารถมองเห็นภายในชัดเจนอย่างซุนหยางปูผ้านอนก่ายหน้าผากบนพื้นหน้าประตูด้านในสุดคือต่างยกพื้นสะอาดสะอ้านบนนั้นคือร่างอรชรในคราบคุณชายที่พลิกตัวไปมากระสับกระส่ายอยู่บนนั้นครู่หนึ่งแล้วจึงตะแคงขดตัวหันหน้ามาทางเขาดวงหน้านวลของนางเปล่งปังเพราะฤทธิ์สุราหลับพิมพ์เสียงพึมพำในลำคอจับใจความไม่ได้ทำให้เขาอดใจไม่มองนางไม่ได้ท่าทางหลิวเสียเหมือนคนละเมอแม้ฟังไม่ได้สับแต่ก็ชวนให้น่าสนใจอาจเป็นเพราะริสุราเปอร์เซียเป็นเหตุต้องเป็นเช่นนั้นแน่ฟู่อิงสงพี่ชายคนใหม่ของนางช่างน่าโมโหยิ่งนักอดีตขุนนางหนุ่มครุ่นคิดไปขัดอกขัดใจไปนึกถึงสายตารองแม่ทัพที่จดจ้องคุณชายกำมะลอแล้วยิ่งคิดหนักเขาไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากให้ใครเห็นว่าที่แท้แล้วนางคือโฉมสะครานแต่นางก็ช่างไม่ระวังตัวเอาเสียเลยครู่หนึ่งจึงมีเสียงดังฝ่าความเงียบหยางซุนหยางเหลือบมองบนตังเห็นหลิวเสี่ยกระสับกระส่ายจึงเอ่ยถามด้วยความห่วงใยนอนไม่หลับหรืออาเสียไร้คำตอบมีเพียงเสียงครางอืออาจากบนตังคล้ายเสียงตอบรับคล้ายไม่ใช่หรือที่แท้คือเสียงละเมอของนางหยางซุนหยางเหลือบมองสภาพคนเมาแล้วสายหน้านางพลิกตัวไปมาและคราวนี้เป็นเขาเองที่ขบตาอย่างไรก็หลับไม่ลงจนนึกโมโหตัวเองคั้นลืมตาอีกก็เห็นดวงหน้านวลของนางยังหันมาแม้อยากรักษาระยะห่างแต่กลับเหมือนยิ่งชิดใกล้นางช่างงดงามแม้ยามหลับไหลสักวันเขาคงตะบะแตกเป็นแน่หนาวจังนางพึมพำเสียงเบามานี่หน่อยจะเรียกข้าหรืออดีตคุณนางหนุ่มถามกลับแต่ไร้เสียงตอบรับเช่นเคยในที่สุดหยางซุนหยางก็อดใจไม่ไหวลุกนั่งชันเข่าเงี่ยหูฟังแล้วก็ต้องสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงกาดเกลียวอีกครั้งข้าบอกให้มานี่มาเร็วๆนางออกคำสั่งเสียงเข้มทั้งที่ยังหลับตาหยางซุนหยางงุนงงแต่ก็ขยับเข้าไปท่าทางเจ้าจะเมาถึงละเมอหนักเช่นนี้เขาบ่นไปพางแต่ก็ผุดลุกไปนั่งข้างที่นอนก้มลงรอบฟังนางพึมพำไม่ได้สับพันก็ต้องสะดุ้งเมื่อถูกคว้าข้อมือไว้จะไปไหนข้าก็ไปนอนสิ
นางสายหน้าทั้งที่ยังหลับตาขยับเข้าชิดที่นอนอีกฝั่งแล้วตบบนพื้นที่ว่างๆเอ่ยเสียงยานคางมานอนนี่มานอนบนนี้อุ่นเตียงให้ข้าทีสิสิรี่ฮะหาอะไรเล่ามาไม่ได้จะให้ข้าอุ่นเตียงได้อย่างไรกันข้าไม่ใช่สิรี่แล้วเจ้าก็เป็นหญิงไม่ใช่ชายจะได้มาร้องขอกันเช่นนี้เดี๋ยวช้าก่อนอย่าบอกข้านะว่าเจ้ากับสิรี่อย่างซุนหยางถึงคราโวยวายลั่นตาค้างเมื่อนึกถึงเรื่องที่คิดนี่เจ้าเป็นหญิงยังไงกันอย่าบ่นมากได้หรือไม่เล่าหลิวเสี่ยบ่นต่อน้ำเสียงหงุดหงิดอดีตคุณนางหนุ่มฟังแล้วจุกอกคิดไปต่างๆนานาดึงมือหลิวเสี่ยที่เกาะแน่นราวกับปิงออกแต่กลับถูกรัดไว้หนักกว่าเดิมปล่อยข้าไม่ปล่อยเจ้าอย่าดื้อสิอัลลี่มาอุ่นเตียงให้ข้าเดี๋ยวนี้เลยไม่ได้แม้แต่เรื่องนี้เจ้าก็ห้ามใช้สีลี่เข้าใจหรือไม่นี่มันบ้าบอเกินจะกล่าวแล้วจริงๆนะเจ้าเนี่ยบ้าที่ไหนกันเจ้าก็อุ่นเตียงให้ข้าออกบ่อยไปหลิวเสี่ยปรือตามองพางบ่นพึมพำอย่าดื้อหน้าอัลลี่มานอนเร็วๆข้างง่วงแล้วไม่เพียงแต่ดึงแขนหลิวเสี่ยกับใช้แรงทั้งหมดที่มีลากอย่างซุนหยางนอนลงเขาต้องตาเบิกตาค้างก้มมองดวงหน้านวลที่โผล่เข้าซุกหน้ากับซอกคอของเขาด้วยใจสั่นไหวอดีตคุณนางหนุ่มก้มมองริมฝีปากสีดอกท้อแล้วรอบกลืนน้ำลายพันรู้สึกอัดอั้นตันคอขึ้นมาเอื้อมมือไปหมายจะแตะริมฝีปากนางแล้วนึกได้จึงใช้นิ้วมือจิ้มหน้าผากนางดันออกห่างอย่าดิ้นเสียลี่ข้ารำคาญแล้วนะนางพึมพำอีกทั้งที่หลับตาเท่านั้นอย่างซุนหยางก็ตะบัดแตกผุดลุกโวยวายข้าขอสั่งเจ้าต่อไปห้ามให้ใครอุ่นเตียงให้อีกแล้วก็ห้ามเจ้าไปพูดเช่นนี้กับผู้ใดอีกนอกจากข้าเข้าใจหรือไม่อาเสียถึงจะพยายามดึงมือนางออกจากการเกาะกุมแต่คุณชายน้อยยามเมาช่างเรี่ยวแรงมหาศาลจนหน้าโมโหเจ้าตอบข้ามาก่อนว่าเข้าใจหรือไม่อย่ามาอื้ออาไขซื้อตอบมาเดี๋ยวนี้นะอาเสียอย่างซุนหยางก้มหน้าลงไปใกล้ถามข้างหูคาดคั้นรอคำตอบแต่มือเล็กเย็นเฉียบกับตบที่นอนข้างๆอีกหนเว้นที่ไว้พอสำหรับนอนได้อีกคนเขาได้แต่ถอนหายใจอีกคราด้วยความจำใจจะคาดคั้นนางไปเพื่อสิ่งใดในเมื่อที่เป็นอยู่ตอนนี้พ่อนางเมาฤทธิ์สุราเปอร์เซียช่างน่าโมโหจริงๆนางอวดดื้อถือดีเช่นนี้สักวันเขาจะจับจูบเสียให้เข็ดจะได้หายดื้อดึงเลิกทำตัวเก่งกล้าเช่นนี้อีกอดีตคุณนางหนุ่มกลืนน้ำลายฝืดเฝือมองดวงหน้านวลแดงก่ำหัวใจก็พันเต้นแรงยิ่งกว่าตอนออกศึกสงครามครั้งแรกอุ่นจังนอนเถอะอัลลี่ข้าไม่นอนนอนเดี๋ยวนี้นะอย่างซุนหยางฟังคำสั่งแล้วได้แต่นับ1ถึง10เขาหนีไปไหนไม่รอดเพราะถูกนางตรึงไว้ด้วยมือนุ่มนิ่มที่ยังคงก่ายกอดรอบเอวของเขาจนหน้าขนลุกครู่ใหญ่หลิวเสี่ยจึงสงบพลิกตัวนอนหงายเขาจึงได้ทีกลิ้งตัวลงข้างตังนาทีนี้หายง่วงเป็นปิดทิ้งเขาได้แต่นั่งมองดวงหน้าจิ้มลิ้มของนางด้วยความเผลอไผไล้นิ้วข้างแก้มเนียนของนางผ่านพวงแก้มนิ่มจนมาหยุดที่ริมฝีปากสีท้อแต่อย่างซุนหยางต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะริมฝีปากหน้าสัมผัสนั้นเผยออกตามด้วยเสียงพึมพำในลำคอข้าหนาวอย่ามาบอกให้ข้าอุ่นเตียงให้เจ้าอีกนะเสียเชิงชายชาติทหารรู้ไปถึงที่ใดข้าคงต้องปีนเขาบันไดมีดหนีอายแล้วก็อย่ามากอดรัดข้าให้มากข้าไม่อยากกินเต้าหู้ตอนนี้ถึงแม้จะอยากกินก็ตามเจ้าเข้าใจข้าหรือไม่อาเสียก้มบ่นข้างหูนางไปก็เท่านั้นเพราะคุณชายจอมยุ่งไม่ได้รับรู้สิ่งใดอย่างซุนหยางพ่นลมหายใจหนักหน่วงสงบจิตใจฟุ้งซ่านหันรีหันขวางมองหาว่าสิ่งใดจะสามารถให้ไออุ่นกับนางได้ทั้งกระจมไม่มีสิ่งใดอำนวยความสะดวกได้นอกจากตั่งและที่นอนพันอดีตขุนนางหนุ่มก็ต้องสะดุ้งอีกครั้งเพราะถูกดึงโดยไม่ทันตั้งตัวร่างทั้งร่างจึงเอนหงายไปบนที่นอนพร้อมกันกับขาเรียวเล็กที่วาดขึ้นมาเกยเหนือบั้นเอวตามด้วยแขนที่พาดลงมากลางอกของเขาอย่างแรงบุรุษหนุ่มนึกเคืองทันใดเจ้าอย่ามาทำรุ่มร่ามกับข้ารู้หรือไม่ว่าเจ้ากำลังทำให้ข้าตื่นตื่นเหรอเหตุใดตื่นข้ากำลังหลับสบายเจ้าก็นอนได้แล้วนอนเถอะนะสิรี่โธ่ข้าจะหลับลงได้อย่างไรเล่าอย่างซุนหยางพ่นลมหายใจอึดอัดอีกครั้ง
นางตอบโต้กับเขาราวกับรับรู้แต่สติสัมปชัญญะของนางไม่รับรู้แน่นอนต้องเป็นพ่อฤทธิ์สุรานั่นเป็นแน่ต้องใช่แน่สุราเปอร์เซียนั่นช่างน่าอันตรายนักจะมีผู้ใดหน้าอดสูเช่นเขาอีกนางเห็นเขาเป็นบ่าวนามว่าสิวลี่ไม่พอยังต้องให้อุ่นเตียงให้มิหนำใจยังจะให้เขาเป็นหมอนซุกหาไออุ่นอีกมันจะมากเกินไปแล้วโปรดติดตามหักเหลี่ยมร้ายซ่อนรายรักได้ใหม่ในตอนต่อไปนะคะหากชื่นชอบรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ